สวัสดีครับติดตามกรมชั้นลึกกับผมวราวิทย์ฉิมมณีนะครับตามกันต่อกับคดีที่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าไปพัวพันกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ณขณะนี้สำนวนจากตำรวจส่งไปถึงปปช.กำลังรอลุ้นว่าปปช.ประชุมแล้วจะเอาไว้ทำคดีนี้เองหรือจะส่งกลับมาที่ตำรวจนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายก็โต้แย้งกันว่าควรจะอยู่ที่ตำรวจหรืออยู่ที่ปปช.กันแน่ทำไมมันถึงมาวัดมาตัดสินกันจุดที่ปปช.จะทำเองหรือส่งคืนตำรวจมันอาจจะนำไปสู่ทิศทางของคดีนี้ได้วันนี้ชวนวิเคราะห์กันครับกับพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับสวัสดีครับท่านผู้การแต้มครับสวัสดีครับก่อนจะคุยกับท่านผู้การแต้มนะครับผมจะคุยกับคุณนิวัชชัยเกษมมงคลเลขาธิการปปช.อยู่ในสายกับเราณขณะนี้นะครับสวัสดีครับท่านเลขาครับสวัสดีครับผมครับท่านเลขาก่อนเข้ารายการผมเห็นยิงข่าวด่วนเข้ามาว่าตกลงวาระของบิ๊กโจ๊กที่จะประชุมกันช่วงบ่ายที่ผ่านมาเนี่ยตกลงเลื่อนเหรอครับมันเกิดอะไรขึ้นครับท่านเลขาครับก็พอดีวันนี้กรรมการประชุมแค่ตอนเช้านะครับเรื่องอาจจะเสนอไม่ทันครับครับ เรื่องเสนอไม่ทันจริงๆจริงๆมันต้องเป็นทางฝ่ายสำนักงานทางฝ่ายเลขาเป็นคนทำเรื่องให้ทางคณะกรรมการชุดใหญ่หรือเปล่าครับแต่ว่าเป็นฝ่ายเลขาก็ไม่เชิงนะครับผมเพราะว่าเรื่องนี้นะครับมันจะเป็นสำนักที่เขารับผิดชอบเสนอผ่านกรรมการที่รับผิดชอบก่อนเข้าคณะกรรมการปปช.แต่วันนี้มันมีวาระที่มีการกำหนดเอาไว้อยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสำนวนไต่สวนหรือเรื่องอะไรต่างๆรวมทั้งบัญชีการกรองนะครับซึ่งมันก็มีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องที่เสนอเข้ามาเนี่ยมันยังไม่ได้จัดวาระถ้าจะเข้ามาจะต้องเป็นวาระจรต้องแทรกเข้ามายังไม่มีครับทั้งที่โอ้โหมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นข่าวดังตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางสำนักงานที่กันกรองเนี่ยก็ไม่ได้หยิบเอาเรื่องนี้มาแทรกให้ที่ประชุมใหญ่ได้พิจารณาหรอครับท่านเลขาครับความจริงเรื่องสำคัญก็มีอยู่เยอะนะครับในปปช.โดยเฉพาะเรื่องต้องพิจารณาวิจัยชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งวันนี้ก็ยังพิจารณาไม่ทันเลยเพิ่งพิจารณาได้ประมาณแค่ 3-4 สำนวนนะครับจากที่จัดเข้าไปประมาณเกือบ10สำนวนครับก็สรุปว่าตัวคณะกรรมการชุดใหญ่เนี่ยประชุมกันช่วงเช้าแล้วก็ประชุมไปตามวาระที่ทางฝ่ายสำนักงานที่เข้ากันกรองเนี่ยก็จัดเรียงลำดับมาให้ก็ยังไม่ทันเลยแต่ว่าตอนแล้วทำไมตอนบ่ายถึงไม่ประชุมกันต่อครับผมไม่แน่ใจว่าวิธีการทำงานของคณะกรรมการชุดใหญ่นี่เป็นยังไงครับอ๋อปกติก็จะประชุมทั้งวันนะครับแต่วันนี้พอดีมันมีกรรมการเหลืออยู่4ท่านนะครับเนื่องจากท่านหนึ่งท่านติดภารกิจสำคัญนะครับผมท่านเข้าร่วมประชุมเฉพาะช่วงเช้าส่วนช่วงบ่ายท่านไม่ได้เข้าร่วมก็เลยองค์ประชุมไม่ครบครับครับฉะนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเลื่อนวาระก็ไม่ได้ยังไม่ได้บรรจุวาระเลยดีกว่าถูกไหมครับท่านเลขาครับเข้าใจว่ายังไม่ได้บรรจุวาระนะครับผมแต่ว่าในที่ประชุมมีการพูดคุยกันไหมครับท่านเลขาครับว่าเรื่องนี้มันอยู่ในอำนาจของปปช.หรือไม่อยู่ในอำนาจหรือยังไงครับวันนี้ก็ยังไม่มีการประชุมอะไรเลยครับผมเพราะว่าเรื่องมันยังไม่เข้ามาก็ยังไม่มีการพูดอะไรกันครับแม้แต่การคุยนอกรอบปรึกษาหารือกันในระดับกรรมการก็ยังไม่มีใช่ไหมครับยังไม่มีครับเท่าที่ผมเข้าไปร่วมประชุมอยู่ด้วยนะวันนี้ยังไม่มีครับอาจจะด้วยวาระอื่นๆมันก็มีงานมากพอสมควรที่จะต้องพิจารณาก็เลยยังไม่ได้มาแตะเรื่องนี้โอเคถ้าอย่างนั้นก็สรุปว่ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แล้วมีกำหนดไหมครับว่าจะคุยกันเรื่องนี้เมื่อไหร่ยังไงครับก็อยู่ที่วาระที่จะจัดเข้ามานะครับผมนะฮะซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเร็วๆเนี้ยไม่อาทิตย์นี้ก็ไม่น่าเกินอาทิตย์หน้าครับผมเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้คำตอบแล้วอ๋อมีนัดประชุมอีกครั้งกันเมื่อไหร่ครับคณะกรรมการชุดใหญ่ประชุมจันทร์ถึงวันพุธนะครับผมวันพุธก็จะมีอีกวันหนึ่งโอเคก็จะมีพรุ่งนี้เดี๋ยวก็ดูว่าจะมีวาระนี้เข้าหรือเปล่าครับถูกต้องครับครับผมทวนไทม์ไลน์อีกครั้งหนึ่งจากตำรวจส่งมาที่ปปช.เนี่ยตอนเดือนธันวาคมปีที่แล้วถูกไหมครับถูกต้องครับทีนี้ตามกำหนดเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์ไหมครับว่าปปช.ต้องพิจารณาเพื่อจะให้คำตอบกับตำรวจเขาว่าจะส่งคืนไปที่ตำรวจหรือปปช.จะทำคดีนี้เองเนี่ยกี่วันยังไงครับคือผมเรียนอย่างนี้นะครับคดีที่มีการกล่าวหาไปถึงพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เนี่ยนะครับที่ส่งมาเนี่ยนะครับตามหลักกฎหมายเนี่ยถ้าพนักงานรับคำร้องทุกข์กล่าวโทษไว้แล้วเนี่ยส่งมาภายใน30วันเนี่ยนะครับถ้าปปช.จะส่งคืนจะเข้าคณะกรรมการปปช.เพื่อมีมติให้ส่งคืนแต่ถ้าไม่ส่งคืนก็จะเข้าสู่ระบบการตรวจสอบขั้นตอนปกตินะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตั้งแต่ส่งเข้ามาเนี่ยปปช.เองก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ความผิดที่อยู่ในหน้าที่อำนาจปปช.สมควรจะตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไปก็จะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับก็ปรากฏว่า
หลังจากนั้นนะน่าจะประมาณสักเดือนกุมภาเนี่ยจำวันที่ไม่ได้ทางพนักงานสอบสวนก็มีหนังสือขอทบทวนนะครับขอให้คณะกรรมการชส่งเรื่องยื่นไปให้กับทางพนักงานสอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นคือเป็นประมาณเดือนกว่าหลังจากที่เขาส่งสำนวนมาใช่ครับผมครับมันเข้าสู่กระบวนการตรวจรับขั้นตอนปกติไปแล้วอยู่ในสำนักไต่สวนภาครัฐหนึ่งไปแล้วนะครับผมแต่ตอนนี้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยมีหนังสือร้องขอให้ส่งสำนวนคืนนะครับมันก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาว่าอ้าวเรื่องนี้พนักงานสอบสวนขอเรื่องคืนไปนะครับผมและนี่คณะทางสำนักก็ต้องเสนอคณะกรรมการปปชเพื่อจะพิจารณาหรือเพื่อทราบเนี่ยว่าท่านจะเอายังไงครับคือโดยขั้นตอนถ้าตำรวจส่งมาแล้วปปชไม่ตอบกลับอะไรเนี่ยก็เป็นอันรู้กันว่าปปชจะทำสำนวนนี้เองถูกต้องถูกไหมครับแต่ทีนี้ก็เหมือนกับคดีนี้ที่ส่งมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมแล้วเราก็บรรจุเข้าไปเขาเรียกอะไรนะครับขั้นตอนการตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับครับคือลงระบบเลขรับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมอบหมายเจ้าหน้าที่เจ้าของเรื่องโดยสำนักที่รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบก็จะจริงแล้วครับก็คือกึ่งว่าจริงๆถ้าไม่มีประเด็นว่าพนักงานสอบสวนทำเรื่องขอสำนวนกลับไปทำต่อเองเนี่ยปปชก็จะเดินหน้าทำส่วนของปปชอยู่แล้วถูกต้องครับพอมันมีประเด็นว่าพนักงานสอบสวนทำเป็นลายลักษณ์อักษรส่งมาที่ปปชเลยใช่ไหมครับไม่ใช่แค่สัมภาษณ์ผ่านสื่อใช่ไหมครับถูกต้องครับทำเป็นหนังสือขอสำนวนมาเลยว่าจะขอสำนวนนี้กลับมันก็เลยอ่ะต้องเอาเรื่องนี้มาให้ที่ประชุมได้พิจารณากันหน่อยว่าตกลงเราจะยังคงเหมือนเดิมก็คือทำเองเหมือนกับที่เราเริ่มตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วหรือจะส่งกลับไปที่ตำรวจตามที่เขาร้องขออ๋อผมคุยกับพลตำรวจตรีจรูญเกียรติเมื่อสัปดาห์ที่แล้วท่านบอกแบบนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอสำนวนคดีแรกอย่างที่เราตามกันจะเป็นลูกน้องท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ปปช.ส่งกลับมาให้ตำรวจทำจริงๆถ้าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเติมเกี่ยวข้องกับคดีแรกเนี่ยสามารถจะเติมชื่อเข้าไปแล้วก็อยู่ในอำนาจการสอบสวนของตำรวจได้เลยไม่จำเป็นจะต้องส่งมาที่ปปช.แล้วด้วยซ้ำแต่ว่าเพื่อความโปร่งใสให้มันชัดเจนก็เลยส่งมาถามปปช.อีกรอบนึงตกลงข้อกฎหมายข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงถ้าตั้งเรื่องคดีแรกไปแล้วส่งกลับมาแล้วสามารถจะเติมผู้ต้องหาเข้าไปในคดีแรกเลยได้ไหมครับปัญหาว่าการเติมผู้ถูกหาลงไปก็ต้องดูว่าเมื่อเติมลงไปแล้วเนี่ยนะครับ1เป็นผู้ต้องหาซึ่งเป็นบุคคลสำคัญไหมอย่างเช่นนักการเมืองนะครับหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงหรือเป็นเรื่องที่มันดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นการกล่าวหาและความเสียหายมาร้ายแรงสำหรับบุคคลคนนั้นที่เป็นผู้กระทำผิดเนี่ยนะครับอันนี้ปปช.ก็จะพิจารณาว่าถ้าอย่างนี้ปปช.ทำเองไหมเพราะตอนแรกที่ส่งสำนวนมาเนี่ยมันไม่มีไม่มีท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์พูดอย่างนั้นเถอะตำรวจเอกพันตำรวจโทอย่างเงี้ยปกติแล้วก็มอบอยู่แล้วครับผมคือโดยหลักการเนี่ยถ้าเป็นระดับรองผบ.ตร.ยศพลตำรวจเอกเนี่ยก็ต้องมาถามปปช.อีกรอบนึงคงไม่สามารถเอาไปบรรจุรวมกับบรรดาในพันในคดีแรกสำนวนแรกได้ถูกไหมครับครับผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปกระทำความผิดปรากฏว่าต่อมามีการร่วมกระทำความผิดโดยมีนักการเมืองนะครับถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยมันต้องไปศาลฎีกานักการเมืองเพราะฉะนั้นปปช.อาจจะต้องดึงสำนวนกลับมานะครับถ้าเป็นการกระทำความเดียวกันและมันมีการกล่าวหาเพราะว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยส่งไปยังศาลฎีกาไม่ได้แต่พอดีเรื่องนี้เนี่ยครับมันไม่มีนักการเมืองนะครับแต่เป็นระดับรองผบ.ตร.ซึ่งถ้าเกิดไต่สวนและมีมูลเนี่ยก็ต้องส่งไปยังศาลอาญาทุจริตนะครับผมก็ผมเรียนให้ทราบคือก็คงจะไม่ถูกหลักนักถ้าสมมุติว่าตำรวจจะไปเติมใครเข้ามาเลยแล้วก็ไปทำต่อเนื่องไปเพราะว่านั้นมันแยกสำนวนกันถูกไหมครับคือต้องดูรายละเอียดนะครับตอนนี้ยังให้คำตอบไม่ได้เพราะต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการสอบพิจารณาตามคำร้องของตำรวจครับโอเคทีนี้ผมถามเป็นขั้นตอนสมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าปปช.ก็ปฏิเสธคำร้องขอของตำรวจไปแล้วก็เดินหน้าทำคดีตัวเองต่อไปปปช.ก็ขั้นตอนก็ตั้งอนุไต่สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงถูกไหมครับครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาก็ต้องเรียกคู่กรณีผู้ที่ถูกจะกล่าวหาเนี่ยมารับฟังความเห็นด้วยแล้วก็ส่งไปกรรมการชุดใหญ่ก็ชี้มูลความผิดไปถูกไหมครับถูกต้องครับต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาชี้แจงแก้ข้อหาครับและรวบรวมพยานฐานครับแล้วก็ส่งไปที่ถ้าเรามีความเห็นสั่งฟ้องก็ชี้มูลความผิดสั่งฟ้องส่งไปที่อัยการอัยการสูงสุดครับอัยการสูงสุดเลยส่งอัยการสูงสุดครับถ้ากรณีส่งแค่อัยการครับอ๋อถ้าปปช.ที่ส่งอัยการสูงสุดเลยถ้าอัยการสูงสุดบอกว่าไม่เห็นด้วยกับเราที่เราจะสั่งฟ้องเนี่ยขั้นตอนมันยังไงต่อครับก็ตั้งกรรมการร่วมกันระหว่างฝ่ายอัยการสูงสุดกับปปช.ฝ่ายละเท่ากันไม่เกิน5ท่านนะครับจะตั้ง2ตั้ง3ได้แต่ไม่เกิน5ท่าน
ฝ่ายรัฐเท่ากันครับมาพิจารณาข้อไม่สมบูรณ์นะครับถ้าเห็นว่าตกลงกันได้ไอ้ข้อไม่สมบูรณ์รวบรวมพยานฐานเสร็จกรรมการรวบรวมพยานฐานทั้งสองฝ่ายเห็นว่าสมบูรณ์แล้วก็ส่งอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องนะครับถ้าอัยการสูงสุดเห็นด้วยก็สั่งฟ้องเลยต่อศาลอาญาทุจริตนะครับแต่ถ้ากรรมการร่วมเห็นว่าหาข้อยุติไม่ได้นะครับเราก็จะดึงสำนวนกลับมานะครับถ้าอัยการสูงสุดเห็นพ้องว่าไม่ฟ้องเราก็จะดึงสำนวนกลับมากฎหมายก็บอกว่าปปชสามารถที่จะฟ้องคดีเองก็ได้ครับก็ยังไม่ตัดอำนาจที่ปปชจะฟ้องเองแต่ตอนแรกต้องถามท่านอัยการสูงสุดก่อนถูกต้องครับกฎหมายดีไซน์ไว้ว่าต้องไปอัยการสูงสุดครับกลับกันถ้าหากว่าคดีนี้ปปชเห็นเหมือนกับสำนวนคดีแรกที่เป็นบรรดาลูกน้องของท่านรองผบ.ตร.เนี่ยส่งไปให้ตำรวจทำแล้วตำรวจก็ทำสำนวนไปแจ้งข้อกล่าวหาไปเวลาจะส่งฟ้องเนี่ยต้องมาถามปปช.อีกรอบไหมครับปกติแล้วถ้าส่งฟ้องเนี่ยก็ต้องรายงานนะครับก็เรียกว่ารายงานเพราะเรามีระเบียบกำกับติดตามถือว่าเรื่องนี้เราปปช.ได้เป็นคนมอบหมายเพราะฉะนั้นตามระเบียบเนี่ยต้องรายงานมาให้ปปช.ทราบนะครับแต่ในส่วนของเมื่อรายงานเสร็จปุ๊บเขาสามารถที่จะส่งพยานการอัยการเพื่อดำเนินการที่จะให้อัยการฟ้องได้ก็เหมือนคดีอาญาปกติเลยเขาสามารถใช้ดุลพินิจได้เลยแต่ว่าต้องแจ้งปปช.หน่อยก็ต้องแจ้งปปช.แค่นั้นไม่ได้ขอดุลพินิจนะแต่แจ้งให้ทราบถูกไหมฮะแจ้งให้ทราบครับเพราะกฎหมายเขียนว่ากรณีที่ผู้ต้องหาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีการร้องเรียนเกี่ยวเรื่องการสอบสวนไม่ชอบไม่ถูกต้องหรือคณะกรรมการเห็นเองว่าอาจจะไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับปปช.ก็มีสิทธิ์ที่จะดึงสำนวนกลับมาหรือสั่งการอย่างใดอย่างหนึ่งได้อันนี้เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา66ของพรบ.ปปช.ครับครับก็เป็นเรื่องที่ปปช.มอบหมายครับท่านนิวัชชัยถามตรงไปตรงมาท่านรองโจ๊กท่านก็เคยได้รับได้คำถามนี้เหมือนกันและท่านก็เคยตอบมาแล้วเนี่ยนะผมอยากจะถามในมุมของปปช.บ้างมันอาจจะมีข้อสังเกตว่าท่านรองผบ.ตร.อาจจะมีสายสัมพันธ์ในกรรมการปปช.ทำให้ท่านรองผบ.ตร.พยายามจะให้สำนวนคดีเนี่ยมันอยู่ในมือของปปช.อย่าส่งกลับมาที่ตำรวจในฐานะเลขาธิการปปช.อธิบายยังไงครับก็เรียนนะผมก็ทราบข่าวมานะครับแต่ข้อเท็จจริงเป็นยังไงผมก็ไม่สามารถตอบชี้แจงได้เพราะเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับครับถือว่ากดดันปปช.ไหมครับฝ่ายนึงก็บอกว่าให้ดึงสำนวนกลับมาอีกฝ่ายนึงก็บอกว่าให้อยู่ที่ปปช.ไม่ครับผมคิดว่าความจริงคดีใหญ่ๆกว่านี้กดดันมากกว่านี้นะครับคดีเรื่องนี้ก็ปกติครับเราก็ทำหน้าที่ของเราปกติไปครับครับส่วนคนที่กดดันเนี่ยผมเข้าใจว่าไม่ใช่ปปช.นะครับก็อาจจะเป็นคนที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่าถูกไหมครับไม่ใช่ตัวเรานะครับครับเอาละครับไว้อัปเดตกับท่านเลขาใหม่ก็คือลุ้นว่าหนึ่งคือวันพรุ่งนี้จะมีเรื่องนี้ไหมถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นสัปดาห์หน้าจันทร์อังคารพุธปกติประชุมกัน3วันถูกไหมครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสนี้ประชุมทางด้านกฎหมายอย่างเดียวครับแต่อาจถ้าจะเป็นเรื่องสำคัญอาจจะประชุมพฤหัสด้วยครับอ๋อก็แสดงว่าต้องลุ้นกันรายวันเลยว่าถ้าคณะกรรมการปปช.มาประชุมกันอาจจะหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาคุยกันหรือเปล่านะครับได้ครับขอบคุณมากครับท่านเลขาครับท่านนิวัชชัยเกษมมงคลนะครับเลขาธิการปปช.ผู้การก็เคลียร์ไปครับผมก็พยายามจะคุยถึงขั้นตอนให้เรารู้ด้วยนะจะได้เกาะติดเรื่องนี้อย่างเข้าใจว่าที่เขากำลังห้ำหั่นกันเนี่ยว่าอยู่ที่ปปช.หรืออยู่ที่ตำรวจดีมันจะทำให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบในแง่ของการดำเนินคดีท่านผู้การฟังคำตอบจากท่านเลขาแล้วมีข้อสังเกตยังไงบ้างวันนี้คือจริงๆแล้วท่านเลขาก็ตอบหมดแล้วนะครับว่าขั้นตอนข้อกำหนดหรือระเบียบอะไรต่างๆก็จะเป็นตามนั้นแต่สิ่งที่ทั้งคมเขามองว่าเอ๊ะอยู่ตรงไหนดีไม่ดีผมว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีทั้งหมดนะเพราะขามันเข้าไปอยู่ในมันก็คือคดีคดีอยู่แล้วขาอยู่ในตารางหรือไปเกี่ยวข้องกับคดีอยู่แล้วก็ต้องลูกผีลูกคนหมดนะครับถ้ามีพยานหลักฐานถูกถ้าเกิดปปช.รับทำและถ้ามีพยานหลักฐานโจ๊กก็ถูกดำเนินคดีแจ้งข้อกล่าวหาส่งอัยการก็ว่าไปก็ตามหลักถ้าส่งมาตำรวจถ้าตำรวจมีหลักฐานก็ส่งให้อัยการฟ้องเหมือนกันถ้าไม่มาถึงตำรวจไม่มีหลักฐานฟ้องก็ไม่ฟ้องถึงไปถึงปปช.ถ้าไม่มีหลักฐานหรือไม่สามารถจะดำเนินการกับบิ๊กโจ๊กได้เขาก็ยกเลิกไปเช่นเดียวกันดังนั้นผมว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ดีนะครับในมุมของคนที่จะมีแต่ว่าเพียงแต่คนที่ถูกกล่าวหาเขาก็คงคิดว่าอันไหนมันจะดีไม่ดีอย่างสมมติว่าอยู่กับตำรวจเขาก็อาจจะมองว่ามันเป็นข้อที่จะต้องต่อสู้กันที่ออกมาใช่ไหมเขาอาจจะไปอาศัยปปช.สมมติตัวอย่างเนี้ยปปช.เองก็ต้องตรงละทำไมตรงเขาก็ตรวจสอบเหมือนกันเข้าใจไหมเพราะหลักฐานที่ตำรวจส่งไปมันก็มีหลักฐานน่ะใช่ไหมจะออกซ้ายออกขวาก็ต้อง
ก็ต้องดูเหมือนกันทีนี้ผมชวนผู้การถอยมาก้าวหนึ่งแล้วมองย้อนกลับไปทั้งสองฝ่ายที่กำลังต่อสู้กันตอนนี้เนี่ยนะถ้าฟังอย่างท่านเลขาก็คือสำนวนคดีที่มีชื่อของบิ๊กโจ๊กส่งไปตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับแล้วตำรวจก็ไม่ได้บอกว่าจะขอสำนวนกลับมาทำเลยตั้งแต่ตอนที่ส่งไปนะครับเพิ่งจะมาทำหนังสืออีกรอบนึงเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จังหวะที่มันเป็นข่าวเนี่ยทำไมตอนนั้นพนักงานสอบสวนถึงไม่ขอเอากลับมาทำเลยแต่เหมือนกับว่าพอมันเป็นข่าวปุ๊บเนี่ยก็พยายามจะดึงกลับมาผมคิดสองมุมนะอย่างท่านเลขาพูดว่าสมมติถ้าส่งสำนวนไปเนี่ยถ้าเกิดไม่ขอและปปช.ไม่ส่งมาเนี่ยมันก็เหมือนออโต้อยู่แล้วว่าปปช.ก็ต้องรับทำใช่ไหมอย่างที่ท่านพูดแต่นี้มันมีกรณีว่าตำรวจเนี่ยได้ไปขอมาหลักฐานจะมาทำผมมองว่าตำรวจเขามีหลักฐานถึงอาจจะมาทำแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ปปช.ปปช.อาจจะไม่ได้มาตามข้อมูลตัวนี้ก็ได้หรือเปล่าผมมองคิดในแง่ดีนะเพราะว่าเราก็คิดว่าฝ่ายสอบสวนเขาก็ตั้งใจที่จะทำงานให้ได้ผลส่วนผู้ถูกกล่าวหาเองก็ต้องต่อสู้ใช่ไหมเพราะเขาถูกกล่าวหานี่ดังนั้นเขาก็ต้องทำวิธีทางดังนั้นทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันต้องทำทุกวิธีทางเพื่อหน้าที่ของตนเองมองในมุมของพนักงานสอบสวนชุดนี้ที่พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์ท่านรองผบ.ตร.เป็นหัวหน้าคณะพนักงานสอบสวนเนี่ยมันก็อาจจะโยงกับสำนวนแรกที่เนี่ยมีชื่อบรรดาลูกน้องของบิ๊กโจ๊กครับซึ่งปปช.ส่งกลับมาให้ตำรวจทำแล้วใช่ข้อมูลพยานหลักฐานมันอาจจะเชื่อมโยงกันทั้งสองสำนวนถูกต้องอันนี้ผมก็เลยมองว่าพนักงานสอบสวนก็เลยพยายามจะขอสำนวนของบิ๊กโจ๊กมาทำต่อเนื่องไปเมื่อกี้น้องถามอีกอย่างเนี่ยก็ดีนะผมก็ฟังท่านเลขาพูดบอกกรณีที่ถ้าเอาสำนวนมาทำตำรวจเอามาทำแล้วถ้าเกิดมีหลักฐานเพิ่มจะแจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาเพิ่มได้หรือเปล่าเมื่อกี้น้องถามใช่ไหมในความรู้สึกผมเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดถ้ามีหลักฐานเพิ่มถ้าเป็นคดีเดียวกันถ้าเกี่ยวข้องกับคดีต้นเรื่องเก่าเนี่ยผมยังมองว่าไม่ต้องส่งกลับไปปปช.เพราะเคยได้แจ้งไปตั้งแต่รอบแรกแล้วแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเขาทำคดีแต่ถ้ามันมีคดีใหม่นี่คดีใหม่และไม่ได้เกี่ยวข้องกันเนี่ยผมว่าตำรวจจะทำไม่ได้จะต้องส่งเรื่องให้ปปช.อีกคดีหนึ่งนะประเด็นนี้ท่านผู้การเต่าเป็นคนบอกผมในรายการเนี่ยบอกว่าที่จริงเนี่ยพนักงานสอบสวนตีความกฎหมายว่าถ้าจะมีผู้ต้องหาเพิ่มเกี่ยวกับคดีนี้สามารถจะเติมเข้าไปได้เลยใช่ครับก็เพราะมีอำนาจแล้วนี่เป็นอำนาจเขาก็ส่งเรื่องมาให้พนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนก็มีอำนาจในการสอบสวนระดับสอบสวนถ้าเกิดสืบสวนขยายผลไปเนี่ยผมว่าอำนาจพนักงานสอบสวนยังมีอยู่นะแต่ทำอะไรก็รายงานปปช.แต่ถ้าเกิดไปแล้วมันเป็นอีกคดีนึงคนนี้ไปเกี่ยวอีกคดีนึงซึ่งอาจจะมีคดีใหม่ก็ได้อีกคดีนึงเนี่ยผมว่าจะเอาคนนี้ไปใส่ได้ไม่ได้เพราะเหมือนเป็นต้นเรื่องคนละเรื่องสมมติว่ามันโยงกับเครือข่ายเว็บพนันมินนี่ตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วมีพบผู้ต้องหาเพิ่มเติมผมอันเนี้ยผมว่าตำรวจน่าจะทำได้แต่ยกว่ามีถ้ามีเว็บอีกเว็บนึงแล้วคนละคดีละผมว่าคนละคดีละอันเนี้ยผมว่าน่าจะไปถึงปปช.ในความรู้สึกผมในฐานะเป็นพนักงานสอบสวนถ้าผู้การแต้มอยู่ในบทบาทพนักงานสอบสวนก็อาจจะตีความตรงกับผู้การเต่าเหมือนกันถูกไหมก็มันพนักงานวิธีพิจารณามันบอกอยู่แล้วนี่จะมาแต่ในมุมปปช.ก็นี่มันระดับรองผบ.ตร.ก็ไอ้นั่นเป็นเรื่องคดีสำนวนคดีแรกเงินนายพันตำรวจอันนั้นจะเป็นข้อตกลงกันหรือยังไงว่าถ้าเป็นบุคคลสำคัญหรืออะไรต่างๆก็ว่าไปอย่างนักการเมืองจากนักการเมืองมันจะมีคดีเล่นไปขึ้นกับศาลฎีกานักการเมืองมันจะไม่ได้กับเกี่ยวกับตำรวจนะตำรวจนี่ผู้กระทำความผิดไม่ว่าพลองค์พลเอกพลตำรวจถือว่าเป็นข้าราชการเหมือนกันเขาไม่ได้แบ่งยศเขาไม่ได้แบ่งยศเอาละไอ้เรื่องว่าเป็นบุคคลที่คนให้ความสนใจเป็นบุคคลสำคัญเนี่ยมันก็อาจจะเป็นหลักปฏิบัติหลวมๆที่พูดกันมันไม่ถึงกับขนาดว่าเขียนเอาไว้ตายตัวว่าถ้าเป็นระดับนี้ต้องส่งไปที่ก็บอกว่าผู้กับปปช.เนี่ยถ้าเขาจะเห็นว่าเป็นคดีที่ใกล้จบเนี่ยเขาอาจจะส่งมาให้ตำรวจทำต่อก็ได้แต่คดีที่มันมีกระทบกับความเสียหายในวงกว้างหรืออาจจะต้องสืบสวนอะไรต่อเนี่ยปปช.อาจจะ
ขอทำเองก็ได้นั่นก็ต้องเป็นความเพราะเป็นอำนาจปปช.จะส่งหรือไม่ส่งหรือจะทำเองครับมันเป็นอำนาจปปช.พักผู้การแต้มแป๊บเดียวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อแล้วถ้าจะอ่านใจทางฝ่ายบิ๊กโจ๊กบ้างว่าทำไมท่านต้องการจะให้สำนวนคดีมันอยู่กับปปช.เพราะว่าอยู่กับพนักงานสอบสวนเกรงว่าจะถูกกันแกล้งเพราะว่าเป็นคู่กรณีกันในสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือเปล่าช่วงหน้าคุยกันต่อในคมชัดลึกครับคุยกันต่อในคมชัดลึกนะครับทำไมถึงเดิมพันกันสูงมากว่าคดีจะอยู่ในปปช.หรืออยู่ที่ตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะครับผู้การแต้มคิดว่าทำไมบิ๊กโจ๊กถึงอยากจะให้ปปช.เป็นคนทำคดีนี้คือถ้ามองอีกมุมนึงท่านอาจจะมองว่าในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันมีการเมืองมันถูกกันแกล้งฉะนั้นไปองค์กรกลางอย่างปปช.จะได้หลุดพ้นข้อครหาตำรวจทะเลาะกันเองให้ปปช.เขาเป็นคนตัดสินดีกว่าก็บิ๊กโจ๊กเขาก็บอกแล้วว่าเขาก็อยากสำนวนให้อัยการเพราะอัยการเนี่ยใช้ระบบการไต่สวนซึ่งระบบการไต่สวนเนี่ยมันก็ใช้ระบบเดียวกับศาลคือมาถามเองเลยก็ถามหาหลักฐานตรงนั้นเลยก็ถือว่าคล้ายศาลนะครับเขาก็จะอาจจะเชื่อมั่นตรงนี้ไปถึงปปช.ไม่ใช่ปปช.ปปช.ผมว่าบิ๊กโจ๊กก็อาจจะเชื่อมั่นตรงนี้อีกอันนึงก็อาจจะคนพูดว่าเอาละบิ๊กโจ๊กจะมีสายสัมพันธ์ยังไงก็ไอ้นั่นก็เป็นความเชื่อก็ความในใจแล้วก็เราพูดไม่รู้เราไม่รู้ไม่มีหลักฐานอยู่แล้วไม่มีหลักฐานอีกอันนึงบิ๊กโจ๊กอาจจะมองว่าถ้ากลับมาหาตำรวจเพราะมันเป็นคู่ขัดแย้งเขาก็อาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแต่ผมก็ยังมองว่าถ้าส่งมานะเผื่อต้องก็บิดไม่ได้เหมือนกันนะถ้าไปบิดที่จะใส่บิ๊กโจ๊กโดยไม่มีหลักฐานบิ๊กโจ๊กก็เอาตายเหมือนกันนะพนักงานสอบสวนก็ถือว่าก็ต้องตรงไปตรงมาเหมือนกันนะนะนี่ผมหลักจริงดังนั้นผมว่าอยู่ตรงไหนทุกวันนี้ถ้าอยู่ไม่ว่าปปช.หรือตำรวจเบนไม่ได้นะครับเบี่ยงไม่ได้แปลงไม่ได้ต้องเป๊ะเพราะถ้าไม่เป๊ะก็ฟ้องกันบิ๊กโจ๊กก็ไม่ใช่ธรรมดาในแง่ความรู้ความเข้าใจกฎหมายครับก็ฉะนั้นถ้าจะดำเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กคือเราไม่รู้หรอกเบื้องหลังมันจะมีการเมืองอย่างที่เขาล่ำเขาลือกันจริงหรือเปล่าเนี่ยถ้าคนจะดำเนินคดีโดยหวังผลทางอ้อมในทางการเมืองครับคุณก็ต้องมีของใช่มีพยานหลักฐานที่มันชัดเจนต้องมีหลักฐานถ้าไม่มีหลักฐานเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยถ้าไปกลั่นแกล้งหรือไปทำให้บุคคลอื่นต้องรับโทษเนี่ยคุณเนี่ยโทษหนักเข้าใจไหมแต่ในทางตรงข้ามเองถ้าเขาตรงไปตรงมาคนที่ถูกกล่าวหาก็จะไปฟ้องกลับเขาไม่ได้ถ้าไปฟ้องกลับเพราะว่าเขาเป็นความเห็นของเขาความเห็นที่จะสั่งฟ้องไม่ฟ้องสั่งความเห็นว่าจะดำเนินการต่อไปคุณไปฟ้องเขาไม่ได้ถ้าเขาดำเนินการมาสอบสวนได้ถูกต้องนี่คือความเห็นงั้นถ้าอย่างนั้นก็เวลาตำรวจส่งฟ้องผู้ต้องหาไปก็ฟ้องกับตำรวจหมดสิไม่ใช่มันเป็นความเห็นเหมือนอัยการสั่งฟ้องไม่ฟ้องมันเป็นความเห็นเขาเหมือนศาลเมื่อกันจะตัดสินใครก็เป็นความเห็นของศาลเป็นดุลพินิจของศาลว่าดุลพินิจนั้นถูกต้องคนก็จะฟ้องไม่ได้เหมือนกันแต่ต้องถูกต้องนะสมัยผู้การทำงานอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะไปพาดพิงใครอะไรยังไงนะครับถามจากประสบการณ์ผู้การนะผู้การควักเงินส่วนตัวมาทำงานให้ลูกน้องไปทำราชการรับบ้างไหมคือให้มันให้อยู่แล้วอยากกินข้าวกินปลาลูกน้องมันต้องมีแต่ถ้าให้มันเยอะๆเราจะเงินไหนมาสมมติถ้าเราได้เงินเยอะเราเงินเยอะเราถามว่าผมไม่ให้แล้วผมจะเงินไหนมาคุณต้องชี้แจงได้นะว่าผมถือว่าผมบอกเอาเงินไปกินข้าวกันแสนหนึ่งแล้วผมเงินไหนแสนมาเงินเดือนผมต้องสัก 50,000 อย่างเงี้ยอย่างนี้เราก็ต้องชั่งดูแต่ถ้าก็บอกมาไปกินข้าวกันพันสองพัน500อันเป็นเรื่องปกติเพราะยังไงกินข้าวเราก็ต้องเลี้ยงลูกน้องจะมาต้องเอาเงินให้ลูกน้องไปกินข้าวมันเรื่องปกติแต่ถ้าเอาเงินนั้นมาต้องมีอะไรนะมีที่มาคุณเอาเงินมาจากไหนและไปให้เขาเนี่ยขนาดเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็ต้องสามารถจะตรวจสอบได้ว่าเงินนั้นเอามาจากไหนผมไม่ได้บอกพี่โจ๊กนะหมายความว่าทุกคนคนเป็นนายคุณต้องดีแคร์ได้ว่าเงินตัวนั้นเอามาจากไหนถ้าเลี้ยงข้าวช่วยค่าน้ำมันอันนี้เป็นเรื่องเล็กๆเป็นเรื่องปกติน้อยเรื่องปกติเรื่องปกติแต่ถ้าควักระดับหลายหมื่นต่อเดือนหรือเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยในประสบการณ์เคยเจอไหมว่าเจ้านายคนไหนควักให้ลูกน้องมากขนาดนี้เพื่อจะทำงานผมว่าก็ไม่ค่อยมีนะเพราะเราพูดตรงๆอ่ะไอ้นายที่ผ่านๆมานายมันก็ไม่ค่อยดูแลตำรวจอยู่แล้ว
มีลูกน้องจะไปดูแลนายทําหลักฐานแล้วลูกน้องเก็บลูกน้องไม่ได้เก็บแล้วพูดไม่ได้เก็บไม่ได้เอาว่าลูกน้องเนี่ยส่วนมากลูกน้องก็ไปดูแลนายใช่ไหมครับไอ้นายที่มาดูแลลูกน้องเยอะๆเนี่ยผมว่าหายากนะหรือถ้าจะดูแลมันก็ที่มาที่ไปของเงินใช่ไม่ชอบมาพากลก็ต้องว่าไปก็เราว่าไปก็ต้องไปดูว่าเงินที่มาดูแลเยอะๆเนี่ยเงินมาจากไหนเราต้องชี้แจงได้สมมติว่าผมบอกว่าผมดูแลคนหนึ่งคนสองเนี่ยเป็นเงินเยอะๆเนี่ยผมเงินมาจากไหนผมเอาพ่อแม่มาเอามาจากคนนู้นคนนี้แล้วถามว่าคุณมีความสัมพันธ์อะไรถ้าเอามาจากพ่อแม่พ่อแม่ทำบริษัทไปดูซิบริษัทนั้นการเสียภาษีมีกำไรไหมเขาก็ตรวจสอบไปเรื่อยอ่ะมันสอดรับกับเงินที่คุณจะเอามาใช้จ่ายในงานส่วนตัวของตำรวจหรือเปล่ามันจะเกี่ยวพันกันหมดอะมันจะหนีไม่ออกคือถ้าคุณอ้างตรงนี้คุณก็ต้องมีข้อมูลเหมือนบางคนบอกว่าไปอ้างในกรในขอพอเรียกในกรในขอแม่งหนีหมดเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวกูโดนไปด้วยไงถ้าบอกให้เดี๋ยวเขาก็ตรวจสอบคนที่ให้มีอาชีพอะไรเสียภาษีหรือเปล่ามันก็เป็นลูกโซ่อย่างนี้ไปตลอดผมถามผู้การคาดการไว้ล่วงหน้าคิดว่าปปช.จะตัดสินใจยังไงกับคดีนี้คือในความรู้สึกผมนะคดีนี้มันเป็นคดีที่อาจจะมีความกระทบต่อวงกว้างปปช.อาจจะเก็บไว้ทำเองก็ได้แต่ถ้าเก็บมาทำเองเนี่ยก็ต้องมีเหตุมีผลนะเพราะตอนนี้สังคมจ้องปปช.อยู่นะก็ต้องวัดกันนะวัดกันว่าจะส่งหรือไม่ส่งในเมื่อมันเป็นเผือกร้อนถ้าปปช.โยนกลับไปก็จะเป็นเรื่องของตำรวจกับบิ๊กโจ๊กพนักงานสอบสวนกับบิ๊กโจ๊กว่ากันเองว่าไปเพราะหลักฐานใครผิดใครถูกใครฟ้องเท็จก็ติดคุกไปอย่างที่ท่านเลขาบอกอ่ะถ้าจะสั่งฟ้องก็ไม่ต้องมาขอดุลพินิจปปช.แล้วก็แค่แจ้งให้ทราบคุณไปแค่นั้นเองแต่ถ้าปปช.เก็บไว้เองแล้วสมมตินะสมมติบอกไม่มีความผิดไม่มีข้อมูลพยานหลักฐานอะไรแล้วอธิบายเหตุผลไม่ได้นี่แหละไอ้ข้อสงสัยที่บิ๊กโจ๊กถูกตั้งคำถามที่ผมถามท่านเลขาปปช.เมื่อสักครู่มันก็จะผุดขึ้นมาก็นี่แหละว่าปปช.ใช้ดุลพินิจเรื่องนี้แล้วสมัยนี้ข้อมูลเอกสารมันเป็นอะไรเขาเรียกอะไรหลักฐานที่สามารถจะสืบค้นได้ดังนั้นถ้าเกิดไปช่วยหลับหูหลับตาช่วยก็เหนื่อยเหมือนกันเผลอๆจะถูกดำเนินคดีเหมือนกันถ้าคุณเอาหลักฐานอื่นไปโดยไม่นั่นเหมือนกันฟังดูถ้ามองในมุมของการทำงานนะผู้การครับถ้าจะปัดให้มันพ้นตัวเนี่ยส่งคืนตำรวจให้ไปว่ากันเองดีกว่าก็ว่าไปคือผมว่ามันเป็นอำนาจคืออำนาจนี้เป็นอำนาจปปช.ปปช.ก็ต้องมีความเห็นของเขาจะมีอำนาจส่งไปให้หรือไม่ส่งเนี่ยเป็นอำนาจของปปช.แต่มาถ้าหลักการถ้าปปช.ต้องคิดว่าส่งไปแล้วดีไหมไม่ส่งดีไหมผมว่าปปช.ต้องชั่งน้ำหนักคือท่านคงไม่ได้มาดูว่าอันนี้เผือกร้อนปัดออกดีกว่าอันนี้เก็บไม่คงไม่ก็คงพิจารณาด้วยเราต้องถือว่าหลักปปช.เองเนี่ยปปช.เองเขาก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเราอย่าไปมองปปช.ว่าจะช่วยบิ๊กโจ๊กหรือไม่ช่วยเราต้องยึดหลักปปช.เขามีเป็นองค์กรอิสระซึ่งจะต้องทำงานโดยตรงไปตรงมานะจะมีให้คนวิพากษ์วิจารณ์หรือมาดำเนินการฟ้องกลับไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าพอคดีนี้ผู้คนอาจจะมีความสงสัยที่บิ๊กโจ๊กถูกตั้งคำถามท่านรู้จักกรรมการปปช.ไม่เคยโทรหาหรือเปล่าบิ๊กโจ๊กบอกว่าไม่มีเบอร์เลยไม่เคยคุยเลยเนี่ยสามารถเขาสามารถจะร้องเรียนได้นะร้องเรียนไปให้ตรวจสอบปปช.ได้นะว่าถ้าเกิดก็ทำไม่ถูกต้องจะมาสมัยก่อนอาจจะฟ้องไม่ได้หรืออะไรแต่ไปสมัยนี้ก็สามารถจะตรวจสอบได้พอมันมีข้อสงสัยความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณีกับตัวคณะกรรมการเนี่ยในมุมหนึ่งมันก็เพิ่มแรงกดดันให้ปปช.ในการทำงานว่าคุณจะต้องตอบให้ได้โดยเฉพาะว่าถ้าจะมีความเห็นสวนทางกับพนักงานสอบสวนที่เขาส่งขึ้นมาทั้งหมดนี้ผู้การคิดว่าตกลงมันโยงกับการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมคืออย่างนี้คือความผมเวลาวิเคราะห์ผมจะวิเคราะห์สองทางหนึ่งความเข้าใจนะความเข้าใจบางคนบอกว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องการเมืองตัดเตะตัดขังตัดขาอะไรกันเนี่ยผมยังมองว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.มันจบไปแล้วนะแต่ผมกลับมาดูว่าเอาละมีการจับเว็บพนันมินี่จริงไหมจริงใช่ไหมจริงตำรวจ8คนไปเกี่ยวไหมก็พบบัญชีม้าอยู่จริงแล้วผมถามว่าไอ้ต้นเรื่องนี้มันมีจริงอ่ะมันก็ต้องดำเนินการใช่ไหมและถามว่าไอ้อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าล่ะ
แต่ถ้าไม่มีคดีดิไม่มีคดีเว็บอาจจะมีคดีร้องเรียนอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะตัดแข้งตัดขาต้องไปดูว่าคดีนี้มันมีจริงไหมถ้ามีจริงตำรวจก็ทำถูกต้อง1 2 3มั้ยถ้าไม่ถูกต้อง1 2 3เอาละแสดงว่ากลั่นแกล้งบิ๊กโจ๊กถ้ามันมีและพยานหลักไปถึงฐานถึงใครถึงใครนะไม่ต้องอาจจะถึงบิ๊กโจ๊กหรือไม่ถึงไม่รู้แต่หมายว่าถ้าคดีนี้บัญชีม้ามันสามารถจะตรวจสอบได้เงินตัวนี้มาจากไหนมาจากการพนันใช่มั้ยมาจากเว็บใช่มั้ยแล้วเงินตัวนี้จากบัญชีม้าไปใครอ่ะและคนนั้นตอบได้มั้ยว่าทำไมต้องบัญชีม้าโอนให้อ่ะและคนที่เก็บดูแลบัญชีม้าเนี่ยทำไมเงินเนี่ยต้องไปใส่บัญชีม้าคุณก็ต้องตอบให้ได้ส่วนผลการเมืองในทางอ้อมมันจะเกิดหรือไม่เกิดมันจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่มีใครรู้ครับมันก็ต้องมาวัดกันที่ตัวพยานหลักฐานตัวเนื้อในของคดีอยู่ดีมันอยู่ตัวตนเราไงคือเราบอกทุกมุตตะเราบริสุทธิ์เราก็ต้องบริสุทธิ์จริงนะไม่เราไม่ต้องกลัวแต่ถ้าไม่บริสุทธิ์หลักฐานมันจะถึงนี่ผมพูดทั่วไปนะครับในความรู้สึกของบิ๊กโจ๊กเองอาจจะมองว่าโหตำรวจก็อาจจะมีปัญหาแบบนี้คืออย่าให้พูดนะไม่งั้นอาจจะตายกันทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำไมมาเสียเวลากับเนี่ยรองโจ๊กอยู่คนเดียวเนี่ยทำงานแทบตายปมขบวนเสด็จท่านก็เป็นคนออกคำสั่งมาให้ดำเนินคดี116เนี่ยไม่เห็นจะมาทำกันเลยเว็บพนันออนไลน์เซิร์ชไป Google ขึ้นคำเดียวก็มีกันเกลื่อนเลยทำไมถึงมามุ่งมั่นเอาเฉพาะคดีของท่านท่านก็เลยมองว่าเนี่ยกำลังถูกกันแกล้งก็ต้องไปดูว่าก่อนที่จะจับคดีมินดี้เนี่ยก็ตำรวจเขาก็จับเว็บใหญ่ๆมาเยอะมากนะเข้าใจไหมเว็บมาเยอะๆแล้วเว็บบางเว็บก็ไปถึงตำรวจเขาก็แจ้งข้อหาหมดเหมือนกันนะไม่ใช่มินนี่อย่างเดียวนะอย่างชลบุรีเห็นไหมเขาก็ดำเนินการหมดแต่นี้เอาละในความรู้สึกผมในฐานะผมเป็นบิ๊กโจ๊กผมก็ต้องตัดเพราะสิ่งที่เขาทำงานมามีผลงานมาทุกคนก็ต้องเข้าใจว่าบิ๊กโจ๊กเป็นคนทำงานเป็นคนดีเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแต่อีกมุมนึงถ้าเกิดมันมีส่วนเกี่ยวข้องอ่ะจะอ้อมจะตรงอะไรต่างๆเราจะเอาความดีตรงนั้นมาบอกว่าเฮ้ยผมไม่ผิดไม่ได้นะมันต้องแยกกันนะคดีกับความดีก็เหมือนไอ้ทีมงานเหมือนกันไอ้ทีมงานที่ทำเขาก็บอกเขาเป็นคนดีเพราะเขาตรงไปตรงมาเขาจะเอาข้าราชการที่ประพฤติไม่ชอบเนี่ยออกจากตำรวจหรือดำเนินการแต่ถ้าเอาตัวตนของเขาว่าผมเป็นคนดีแล้วไปกลั่นแกล้งคนอื่นเนี่ยเขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเราจะวัดไม่ได้หรอกถ้าบอกว่าเราทำความดีแล้วเรากระทำความผิดแล้วเป็นเอาความดีมาลบความผิดไม่ได้ครับเราต้องถือยึดหลักแต่ผู้การบอกว่าโอเคเรื่องการแต่งตั้งผบ.ตร.มันจบไปแล้วครับมันจะจบได้ยังไงก็ในเมื่อบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านยังอาวุโสอันดับหนึ่งก็ค้างอยู่แบบนี้จนกว่าท่านจะเกษียณอายุราชการนะ73หรือ74ไม่แน่ใจเนี่ยนะมันก็จะผมก็ยังคุยกับบรรดานักวิเคราะห์หลายท่านนะถ้าบิ๊กโจ๊กไม่ได้ขึ้นผบ.ตร.นะปัญหามันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยทุกปีเดี๋ยวก็จะมีประเด็นนู่นนั่นนี่ผมเนี่ยเป็นอนุกรรมการร่างกฎหมายครับพรบ.ตำรวจที่ใช้แต่งตั้งบิ๊กต่อคราวที่แล้วเราต้องไปดูว่าคณะกรรมการเนี่ยเขาในเรื่องการแต่งตั้งผบ.เขาเขียนไว้ว่ายังไงแล้วอย่าไปคิดว่าอาวุโสต้องได้นะคราวที่แล้วงั้นทำไมบิ๊กลอยไม่ได้เพราะกฎหมายเขาบอกว่าให้นายกเป็นคนเอาชื่อที่คณะกรรมการกตล.เนี่ยพิจารณาประชุมกันเสร็จแล้วเสนอแต่งตั้งเป็นผบ.เป็นคนเสนอชื่อโดยให้คำนึงอาวุโสความรู้ความสามารถบวกกับผ่านงานสืบสวนสอบสวนมาดังนั้นถ้าเขียนอย่างนี้แสดงว่าเขาสามารถถ้าคณะกรรมการเห็นว่าคนที่อาวุโสสุดท้ายเหมาะเขาก็เอาขึ้นมาดังนั้นไม่ใช่ว่าอาวุโสจะต้องไม่ได้เวทน้ำหนักชัดเจนด้วยใช่ไหมใช่ไม่ได้มีแต่ถ้าผู้ช่วยขึ้นไปรองผบ.ตร.ไอ้นั้นอาวุโส 100% หมายความว่ามึงจะแซงกันไม่ได้ละจะต้องไปตามนั้นเลยแต่ถ้าเป็นต่ำกับผู้บัญชาการลงมาเขาเอาอาวุโส 33%ไอ้นึกไม่ร้อยคนไอ้ 33% เนี่ยได้แน่อัตโนมัติอัตโนมัติเพราะว่ากฎหมายเขียนหลังจากนั้นก็ไปพิจารณาความรู้ความสามารถความเหมาะสมไปก็หลักไปอย่างนั้นดังนั้นจะมาบอกว่าใครอาวุโสแล้วจะต้องได้อย่าไปฝันโอเคเข้าใจถ้าท่านผู้การเปรียบเทียบกับครั้งที่แล้วคนตบทเอกรอยอิงค์ค้าไพโรจน์ท่านไม่ได้ขึ้นนะ
แต่ท่านอาวุโสอันดับหนึ่งอยู่ปีเดียวไงแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเกษียณอายุราชการปลายปีนี้ถูกไหมแต่กับบิ๊กโจ๊กเนี่ยถ้าท่านอาวุโสอันดับหนึ่งอยู่6-7ปีแล้วก็มีคนขึ้นมาแทนจากรองผบจากผู้ช่วยขึ้นมารองแล้วก็ขึ้นผบตรแซงท่านไปตลอดไม่รู้ 3-4 คนนะไม่ต่ำกว่าเนี่ยแล้วมองในมุมท่านก็อาจจะมองว่ามันไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างนี้เราก็มองว่าไม่รับความเป็นธรรมแต่เวลาทำอะไรมันต้องไปดูกฎหมายแล้วกฎหมายเขียนไหมว่าต้องอาวุโสกี่ปีมันไม่ได้เขียนแล้วที่มันตรงๆเนี่ยสมมติทำบิ๊กโจ๊กโดนเรื่องนี้มีตำหนิไหมก็นี่ไงพอมีตำหนิปุ๊บเนี่ยคนเลยมองว่าเป็นการบิ๊กโจ๊กก็เลยมองเนี่ยพยายามจะหาแผลหาตำหนิให้ผมเพื่อมาสกัดกั้นการแต่งตั้งผบตรแต่ถ้าตำหนินั้นไม่เป็นความจริงนะก็ไม่มีสิทธิ์จะหยิบยกเอามาในการพิจารณาในกตรนะก็ต้องไปดูถ้าไม่มีความผิดจริงยังไงเขาก็บิ๊กโจ๊กท่านก็ต่อสู้ได้ก็ฟ้องกลับก็อะไรก็ว่ากันไปได้ก็ใครไม่แต่งตั้งเขาหรือถ้าไม่แต่งตั้งเพราะประตัดเรื่องตำหนงตำหนิเขาก็โดนเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการตัดเรื่องตำหนิแต่อาวุโสแล้วเขาพิจารณาโดยรวมแล้วไม่ได้ก็ต้องยอมรับตามกฎกตรก็คิดแค่นี้ก็จบตกลงที่เราเห็นวิวาทะระหว่างบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กเต่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันเป็นสงครามตัวแทนระหว่างใครกับใครกันแน่ครับผู้การช่วยเฉลยให้เรารู้หน่อยเถอะโอเคบิ๊กโจ๊กเนี่ยท่านเปิดหน้าชนแมนๆนี่ที่ท่านบอกออกมาเลยกับอีกฝ่ายนึงเนี่ยบิ๊กโจ๊กก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นบิ๊กเต่าหรอกบิ๊กเต่าจะเป็นแค่ตัวแทนเป็นโฆษกของคณะพนักงานสอบสวนชุดนี้เอาจริงๆผมไม่อยากให้ออกมาโต้กันหรอกคือมันเสียองค์กรเนี่ยประชาชนจะไม่เชื่อมั่นนะจะไม่ศรัทธาและทุกวันนี้ประชาชนก็ไม่ให้ค่าตำรวจอยู่แล้วและการที่คุณออกมาโต้กันมาสาวไส้กันเนี่ยผมถามว่าเป็นผลดีต่อองค์กรไหมเอาละบางคนบอกออกมาเลยจะได้รู้ไส้รู้ไส้ตายกันไปข้างนึงแต่ถามว่าการออกมาแล้วถ้าเกิดคุณออกมาแฉคุณก็ดำเนินการนะส่วนใหญ่จะแฉกันอย่างเดียวแฉอย่างเดียวแล้วไม่ดำเนินการอย่างเงี้ยเท่ากับมีข้อมูลไปมันทำให้องค์กรเสียมองว่าประชาชนอาจจะได้ประโยชน์แต่ผมมองรู้ไม่ได้ประโยชน์คุณน้องรู้ไหมว่าแล้วถ้าเกิดไปห้ามหันกันสองฝ่ายเนี่ยตำรวจจะทำงานยังไงตำรวจอีกฝ่ายหนึ่งจะทำบอกเฮ้ยไม่ได้นะดิไอ้ฝ่ายนู้นขึ้นมากูก็แย่เหมือนกันไอ้นี่ก็ไม่กล้าทำนะเดี๋ยวไอ้คนปัจจุบันมันมองอยู่และผมถามไอ้คนที่ไม่อยู่ข้างไอ้ตำรวจทั่วไปอ่ะแล้วมันจะทำงานยังไงมันจะทำงานให้ใครสมัยก่อนนะผมทันคำว่าอธิบดีตำรวจผมเข้ารับการตำรวจตั้งแต่พลตำรวจศรีสุขมหินทรเทพตอนนั้นผมเข้าตั้งพลตำรวจแล้วก็มีอธิบดีเยอะแยะมากมายสมัยก่อนเนี่ยคนเป็นอธิบดีถ้าใครเป็นรองอธิบดีคนนี้นะถ้าคุมสอบสวนปราบปรามอะไรต่างๆเนี่ยเขามองเลยเขารู้เลยว่าคนเนี้ยจะเป็นผบ.ตร.คนต่อไปนั้นศูนย์รวมการทำงานของเด็กมันจึงไม่ต้องมาเอ้ยจะทำให้ใครเพราะคนนี้สั่งคือทำงานให้คนนี้เพราะคนนี้ก็ทำงานเพื่อประชาชนทั้งหมดไงมันก็ไม่มีการแบ่งนะสมัยก่อนไม่มีการแตกความสามัคคีนะมันจะมาแตกความสามัคคีตอนนี้ตอนที่กฎหมายตั้งแต่ยุคนึงไม่ต้องพูดถึงยุคที่มีการวิ่งเต้นโยกย้ายการเมืองเข้ามาก้าวไกลไอ้ตรงเนี้ยมันทำให้องค์กรตำรวจเนี่ยเป๋พอมีผู้ท้าชิงเยอะมีเจ้ายิงแล้วกฎหมายนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงเอาคนที่อาวุโสน้อยมาเป็นอาวุโสน้อยก็ต้องตายแทนไอ้นักการเมืองเดี๋ยวนักการเมืองก็บอกเอ้ยมึงแต่งตั้งไอ้ผบ.แต่งตั้งผู้บัญชาการนี่เด็กเรานะแต่งตั้งผู้การนี่เป็นเด็กเรานะจะได้ดูแลพื้นที่เราดูแลคนของเรามันทำให้องค์กรเสียไงไอ้ฝ่ายปฏิบัติก็สับสนไม่รู้จะฟังใครไว้คนต่อไปใครจะขึ้นเป็นผู้นำเราใช่ไหมก็แบ่งคนแบ่งกองกันอย่างนี้แล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บไอ้คนที่พอรองผบ.ตร.คนนี้ขึ้นไปแทนผบ.ตร.นี้ไอ้คนที่เป็นผู้ช่วยเนี่ยก็ต้องแข่งกันเพื่อจะมาอยู่ไอ้ตำแหน่งเบอร์สองตัวนี้เขาก็ไปดูไอ้คนไหนทำงานเก่งคนไหนดีทำไมก่อนมันจึงเข้าแถวไงแข่งกันด้วยผลงานเข้าแถวเอาได้ผลงานแล้วสมัยก่อนเนี่ยใครรับราชการเขารู้อนาคตเลยว่าอนาคตเขาจะเป็นอะไรยังไงเพราะเขาทำงานแต่สมัยนี้คุณทำงานคุณรู้ไหมว่าคุณจะได้อะไรไหมครับก็ทำไปเดี๋ยวแม่งก็มีใครโฉบมาหัวมาได้ครับผู้การวันนี้ขอบคุณมากเดี๋ยวรอคำตอบจากปปช.พอมีผลอย่างไรแล้วอาจจะต้องรบกวนผู้การมาวิเคราะห์กันอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ลาไปเลยครับพบกันพรุ่งนี้ 15:45 น.ในคมชัดลึกนะครับสวัสดีครับ